เมื่อกี้ปัญหาเราคืออะไรนะครับโดนลูกดีๆแล้วเนี่ยคอนโทรลระยะไม่ค่อยได้ครับบางทีมันเกินกว่าระยะที่เราคาดไว้อย่างเช่นผมตีเหล็ก700ประมาณ165 170มันไปเกินกว่าระยะนั้นนะครับจะมาโม้ว่าตีไกลขึ้นว่างั้นเถอะผมว่าดูแล้วเหมือนคุณก๊อฟเนี่ยอยู่ตรงตะเข็บพอดีตะเข็บชายแดนระหว่าง R กับ S อยากให้ลองหาการที่คิดว่าหนักที่สุดแบบหนักสุดที่เราตีได้ครับแต่ไหนมาทั้งทีนะลองเถอะท่านผู้ชมครับช่วง Equipment สัปดาห์นี้นะครับอยู่กับ Protap เหมือนเดิมนะครับแล้วมีแขกรับเชิญทางบ้านมาร่วมรายการด้วยคุณกิตติชัยหรือคุณก๊อกนะครับคุณก๊อกสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อกเป็นแฟนรายการเราอยู่ครับผมนะครับดูทรงแล้วความฟิตไม่ต้องถามดูแล้วเป็นคนรักษาร่างกายดูแลตัวเองได้ดีเล่นกีฬาอยู่แล้วใช่มั้ยครับใช่ครับเมื่อก่อนตีแบดครับตีแบดเวลาพูดตีแบดนี่คือตีแบดจริงจังขนาดคนนี้ก็เคยตีเหรอครับบ้าอยู่พักนึงบ้าอยู่พักนึงเลยบ้าอยู่พักนึงเลยนะคนเนี้ยพอสมควรเล่นแบดมินตันมันน่าจะทำให้ฟิตพอสมควรใช่ครับใช่ไหมต้องวิ่งตลอดเวลาตอนซ้อมตอนเทรนตอนเล่นกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับมีซ้อมมีเทรนนี่แสดงว่ามีแข่งด้วยป่ะครับก็แข่งกันในเป็นลีกของสมัครเล่นอะไรเงี้ยครับอ๋อโอ้จริงจังจริงโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อหันมาจับไม้กอล์ฟก็คงมีความจริงจังในระดับหนึ่งเหมือนกันครับเรียกว่าบ้าดีกว่าครับ วันนี้คุณกอล์ฟมีคำถามมาเกี่ยวกับไม้ชุดเก่าชุดใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะไหนบรรยายหน่อยว่ายังไงบ้างชุดเก่าคือตัวนี้Titleist VG3 ครับใช้ดีไหมใช้มาตั้งแต่เริ่มเล่นใหม่ๆจนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เลยมีความคิดอยากจะลองเปลี่ยนดูเพราะว่ามันเวิร์กบอลได้ไม่ค่อยชัวร์นักอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เลยลองมาดูตัวใหม่ดูว่ามันจะเข้ากับเรามากหรือเปล่าเอฟตอนเอฟทัวร์ครับแต่อีกอย่างนึงคาแรคเตอร์ของการตีเปลี่ยนแปลงไปจากก้านกาไฟเดิมใช่ครับมาเป็นตีก้านเหล็กด้วยนะของเดิมคือก้านกับไฟทัวร์ AD แล้วก็นี่เปลี่ยนมาเป็นไดนามิกโกอ่า300แต่ก็เป็นตัวค่อนข้างเบาครับแต่ใช่มั้ยโชคดีนะคนสมัยนี้ตีเหล็กแล้วมันไม่ต้องตีหนักสมัยแต่ก่อนพี่จําได้ว่าตีต้องมี100กรัมขึ้นไปอย่างน้อยอ่ะตอนนี้ก้านเหล็กก็คือทําเบามากๆแล้วครับมีถึง60กรัมก็มี60กรัมก็มีอีกนายฉามากคือถ้าดูจากคุณสมบัติของเหล็กแล้วแล้วเดาอาการแน่นอนเหล็กใหม่ที่ได้มามันน่าจะตียากกว่าเดิมนิดนึงใช่ครับใช่ไหมครับของเก่าดูสวิตสปอร์ตเอ่ยอะไรเอ่ยใหญ่กว่าครับดูน่าจะนุ่มมือกว่าทางนั้นทางนี้มันก็คือลดสปอร์ตกว่าเดิมครับถ้าคอนโทรลได้มันก็มันมากใช่ครับแต่คอนโทรลไม่ได้ก็อาจจะต้องฝึกคอนโทรลกันหน่อยดูของเก่าก่อนแล้วกันได้ครับนะครับโอเคปกติเหล็ก7ตัวนี้ตีได้ประมาณกี่หลาล่ะครับชุด165 170เรามาฟังโปรแทปวิเคราะห์ด้วยกันครับสิ่งหนึ่งที่แน่ๆนะครับทางบ้านก็ถ้าทางบ้านสังเกตไปด้วยมันคือเหล็ก7ทั้งคู่คนละยี่ห้อคนละรุ่นเหล็ก7เหมือนกันแต่สเปคน่ะคงไม่เป๊ะหรอกเพราะว่าอันนึงก้านเหล็กอันนึงก้านกาไฟโดยทั่วไปแล้วน้ำหนักก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยความยาวก็อาจจะมีความเป็นไปได้ก็ต่างกันเล็กน้อยเมื่อกี้เช็คสเปคมาแล้วด้วยเช็คมาแล้วครับโอเคถ้าดูจากสเปคก่อนหลอกไม่เท่ากันเราไม่เท่ากันโอเคตัวเก่าเท่าไหร่ตัวเก่าหลอบ30ครับตัวชุดใหม่หลอบ31โอเคครับหลอบจะมากกว่า1องศาแต่ก็ไม่แปลกสำหรับลักษณะใบเหล็กป่ะถูกต้องครับใช่มั้ยใบเหล็กแนวหลังตันมันก็น่าจะต้องหลอบมากขึ้นอีกนิดนึงใช่ครับอย่างที่2ก็คือไลน์แองเกิลนะครับเหล็กชุดใหม่จะไลน์แองเกิลแฟตน้อยกว่าในที่นี้ก็คือแฟตแค่1องศาแฟตแค่1องศา61ครับโอเคส่วนอีกชุดหนึ่งจะแฟตอยู่ที่
1.5 VG 3อันนี้แฟตกว่าครับใช่ครับความยาวเท่ากันสวิงเวทใกล้เคียงกันมากโอเคแล้วก็ค่าความแข็งของก้านตัวเหล็กชุดใหม่จะอ่อนกว่านิดนึงอ่อนกว่านิดนึงด้วยนะครับทั้งที่เป็นก้านเหล็กแต่ทีนี้เท่าที่มาดูนะครับตัวเลขถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงมากนะครับจะต่างที่ออฟไลน์นิดหน่อยก็คือเหล็กชุดเก่าเนี่ยจะตีติดขวาอยู่นิดนึงก็น่าจะเป็นเพราะแฟตกว่าป่ะใช่ครับแล้วส่วนหนึ่งพวกเหล็กที่เป็นใบใหญ่ครับ CG จะอยู่ค่อนข้างกลางกว่าพอกลางกว่าเวลาลงมามันจะมีดรูฟมากขึ้นครับมันจะส่วนมากถ้าเทียบกันนะครับเหล็กพวกนี้จะตีออกขวาจะเด่นกว่าถึงแม้ line angle จะเท่ากันเหล็กชุดใหม่นี่ดูตีสูงกว่าด้วยนะครับนิดนะครับเฉลี่ยความสูงอยู่ที่74ฟุตครับชุดเก่าจะอยู่แค่69ฟุตโด่งกว่าหน่อยเบากว่าหน่อยติดรอครับได้เท่าที่เห็นใช่ครับต้องถามว่าคุณก๊อตนะครับปกติตีเชฟไฟไหนครับปกติจะเป็นตรงนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่แล้วเนี่ย Tiffin F Tour เนี่ยครับก็จะดรอนิดติดรอโอเคครับติดรอนิดแล้วเป็นเชฟที่ตัวเองชอบนะครับหรือว่าไม่ค่อยถนัดก็ถนัดนะครับก็ถนัดครับคิดว่าคอนโทรลได้ครับเพราะว่าถ้าดูจากขับ Data ด้วยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นคนน่าจะแพทเทิร์นดออยู่แล้วถ้าดูจาก average ขับ data นะครับ in to out หน้าไม้ปิดก็คือดอธรรมชาติอยู่แล้วครับคือของเก่าเนี่ยคนเดิมวงเดิมตีไม้เก่าแต่ลูกมันไม่ค่อยติดรอเท่าไหร่ใช่ครับใช่ไหมในขณะที่ทรงเขาทรงรอใช่ครับทรงสวิงมันทรงรอแต่ว่าจริงๆแล้วไม้ใหม่เนี่ยมันแมทช์กับวงได้พอดีใช่ครับตีออกมาทรงรอมันก็รอจริงๆอันนี้มันตีทรงรอแต่มันดันไม่รอเพราะในแง่ของทั้งหมดที่เขาพูดมาฟังดูแล้วตัวใหม่ก็น่าจะเหมาะมือกว่าเหมาะกับแบบน่าจะแพทเทิร์นสวิงมากกว่าที่แบบตีเชฟดอโดนกลางไม้ไหมกลางครับทั้งคู่เลยถือว่าเป็นคนตีแม่นลูกมากครับไม่คิดปัญหาละคืออะไรนะครับที่เราคือเวลาโดนลูกดีๆแล้วเนี่ยคอนโทรลระยะไม่ค่อยได้ครับบางทีมันเกินกว่าระยะที่เราคาดไว้อย่างเช่นผมตีเหล็ก700ประมาณ165 170มันไปเกินกว่าระยะนั้นนะครับจะมาโม้ว่าตีไกลขึ้นว่างั้นเถอะ คือตอนนี้เราก็เรียกอะไรเราออกรอบด้วยข้อมูลตัวเลขเดิมถูกไหมใช่ครับว่าระยะนี้ฉันก็ตีเหล็กนี้ใช่ครับแต่ถ้าดูตามนี้เนี่ยคุณก๊อกไม่ได้พลาดอะไรนะคุณก๊อกอาจจะกลายเป็นตีไกลขึ้นต้องไปปรับตัวเลขในการตีจะมีปัญหาลูกสั้นนิดนึงแต่ส่วนหนึ่งผมว่ามาจากก้านด้วยเพราะว่าก้านมันอ่อนอ่อนไปนิดก้านอ่อนปุ๊บก็มันดีเฟคชั่นมันเยอะครับมันเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ครับเพราะว่าขับสปีดนะครับก็ใกล้ๆ90ละใกล้ๆ90เลยขับ head speed ในเหล็กถ้าใกล้ๆ90จริงๆก็น่าจะออกไปทาง S ด้วยซ้ํานะครับน่าจะออกไปทาง S แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนให้เค้าตีก้าน S ขึ้นมาเนี่ยลองมั้ยคุณมีมั้ยเดี๋ยวลองหาใกล้เคียงหาความสุขสนในชีวิตหน่อยแต่เค้าก็ชอบเบสว่ามันหนักขึ้นขนาดผมว่าดูแล้วเหมือนคุณก๊อฟอยู่ตรงตะเข็บพอดีตะเข็บชายแดนระหว่าง R กับ S ครับใช่ไหมใช่คือจะตี S ก็ตีได้ตี R ก็ตีได้อยู่แถวนั้นพอดีเป็นคนที่เลือกได้เพราะบางคนชัดเจนคุณต้องตี S บางคนต้องตี R ครับตีได้ทั้งสองอันข้อดีข้อเสียระหว่างเลือก S หรือเลือก R ของคนคนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ก็ถ้าเอาแค่เรื่องก้านก่อนดูเหมือนตีก้าน R เนี่ยจะเชฟไปทางนี้เยอะมันจะรอเยอะหน่อยรอเยอะหน่อยจะสังเกตว่าก้านที่เป็นเฟก S นะครับอันนี้ลองให้เป็นเฟก S ดูแล้วก็น้ำหนักมากขึ้น จะต่ำกว่าตรงกว่าจะต่ำกว่านิดนึงแต่จะสตาร์ทขวาแล้วก็
อยู่ทางขวานานขึ้นนะครับถ้าดูจากเส้นไซแองเกิลก็สตาร์ทขวามากกว่าก็แพทเทิร์นดอเลยครับสตาร์ทขวาแต่ถ้าสังเกตลูกจบนะครับจะไม่กินซ้ายเท่านะครับสีเขียวเนี่ยจะอยู่ออกไปทางขวานิดนึงสีเหลืองจะกินซ้ายมากกว่าถ้าเป็น AF Tour ตอนนี้การตัวนั้นจะตีออกมาโด่งบอลโด่งกว่าแล้วก็จะดรอจะจบซ้ายกว่าอันนี้ก็ต้องเลือกละอันนี้เป็นการแต่ไม่มีคำว่าถูกและผิดมีแค่ชอบแบบไหนซึ่งแน่นอนอันนี้มันของเราใช้อยู่ปัจจุบันถ้าเกิดว่ายังจะมีอยากจะปรับเปลี่ยนในอนาคตเนี่ยการขยับก้านไปเป็น S อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจถ้าเรายังมีเวลาเพิ่มอยากให้ลองหาก้านที่คิดว่าหนักที่สุดพอยิ่งหนักสุดครับมันยิ่งเรียกว่า dispersion จะเล็กลงแบบหนักสุดที่เราตีได้ไหนๆมาทั้งทีนะลองเถอะเท่าไหร่ลองเป็นสัก105โอเคตัวเลขตรงกันไม้ใหม่ตีดีอยู่แล้วในอนาคตเราแนะนำว่าเราอาจจะคุณก๊อกอาจจะแนะนำว่าให้ไปใช้ก้านที่มันแข็งขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่ไหมหนึ่งครับขึ้นมาก้าน S ประมาณนั้นครับ95อะไรครับแต่ถ้าณจุดนี้เมื่อกี้เลยให้คุณก๊อกลองเพิ่มอีกอันนึงก็คือลองดัดก้านให้ลองดัดคอให้แฟตลงกว่าเดิมหน่อยครับเพราะฉะนั้นก็ด้วยแรงก็ของเดิมแต่เป็นเหล็กใหม่ก้านใหม่ตอนนี้เพื่อนๆเตรียมเสร็จตั้งนะครับคุณก๊อฟเก็บเป็นแผงนี่แหละครับขอบคุณนะครับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ